สบายดีเนาะครับพระเจ้าซอยมาเลเซียวงเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนของสโมสร UAG แล้วก็เป็นอาใหญ่ของสโมสรเนาะก่อนที่จะไปครับพระเจ้าก็ได้วางแผนกับทีมงานโค้ชทั้ง10ท่านวางแผนเป็นระยะ1เดือนแล้วก็แผนว่าแต่ละมื้อซ้อมหยังซ้อมหยังเนาะแต่ก็ทุกคนก็เฮ็ดได้ดีเนาะแต่ก่อนไปครับพระเจ้าก็เว้ากับแฟนบ้านประชาชนลาวว่าข้าพเจ้าอยากไปเอาแซมมาฝากคนลาวเพราะว่าหยังเพราะว่าปีที่แล้วนี่เฮาไปประเทศจีนเนาะเฮาได้อันดับ2และปีนี้เฮานี่มีโอกาสได้ไปอีกข้าพเจ้าก็มีความฝันเลยอยากเอาขันมาฝากแฟนบ้านเนาะแต่เฮาก็เฮ็ดได้เนาะก่อนเบิดข้าพเจ้าก็ต้องขอบใจนักกีฬาทุกคนที่ทุ่มเททั้งกายและใจเนาะลินตามโค้ชสั่งจนเห็นเฮาได้เป็นแซมและข้าพเจ้าก็ขอบใจทีมงานสตาฟโค้ชแล้วก็โค้ชชิปทานทุกท่านที่เอาใจใส่จุดสุมนักกีฬาแต่ละตำแหน่งเนาะให้น้องๆได้ฮู้ว่าเล่นแบบใดสำหรับเขาไปในรายการนี้เนาะมันมีความกดดันหลายเพราะว่าเขาไปเจอ2ทีมเนาะ2ทีมนี่เป็นท็อป10ของประเทศจีนและก็คือเซี่ยงไฮ้เป็นท็อปเป็นนัมเบอร์1ของเซี่ยงไฮ้และก็ไฮคิกเกอร์เป็นนัมเบอร์1ของปักกิ่งฉะนั้นแล้วมันบ่เป็นเรื่องง่ายที่เขาจะเอาไปชนะเขาได้เนาะแต่ข้าพเจ้าเห็นความพัฒนาของน้องๆเนาะข้าเจ้าเข้าใจเกมลินบาลินแบบใดเนาะข้าพเจ้าก็รู้สึกดีใจที่เขาฟีดแบคที่เฮาสอนเขาไปมาเลยฟีดแบคกลับมาดีนะครับพระเจ้าก็รู้สึกดีใจที่น้องๆได้พัฒนาเนาะคือต่อไปนี้เนี่ยแน่นอนครับพระเจ้าก็เว้ากับทางท่านวิชัยเนาะถึงเป็นพ่อฮักเพิ่นก็บอกว่านับแต่วินาทีไปครับพระเจ้าจะจุดสุมใส่แต่รายการที่เฮาจะไปสเปนคือไทยเดือน4เนาะครับพระเจ้าต้องวางแผนอย่างหนักเพราะว่ามีเวลาอีกประมาณ 3-4 เดือนเพราะว่าเฮาต้องวางแผนหนักเพราะว่าเฮาไปสู่ระดับยุโรปแน่นอนยุโรปเฮาก็รู้แน่นอนว่าสมรรถภาพการเตะบอลเขามันห่างไกลจากเฮาหลายเพื่อเอาสู่เอเชียโอเคเอาสู่ได้แต่เฮาไปสู่ยุโรปแน่นอนเฮาก็ต้องมันยากเมื่อเฮาแบบเจออุปสรรคนักแต่เฮาก็ต้องสู้พอเฮาไปฮอดพุ่นแล้วคือเฮาสิไปตีเซิร์กเนาะสู้บ่ตายสู้ก็ตายบ่สู้ก็ตายเฮาก็ต้องสู้ดีก่อนฉะนั้นข้าพเจ้าก็ต้องวางแผนให้รอบคอบแล้วก็วางแผนทีมงานสตาฟโค้ชทุกคนว่าเฮาจะเอาเฮ็ดแบบใดเพื่อจะให้น้องๆนี่ไปสเปนครั้งนี้ให้ได้ประสบการณ์หลายที่สุดเพื่อให้เขานั้นได้พัฒนาแล้วต่อยอดไปอีกข้างๆหน้าขอบใจผู้สนับสนุนเนาะที่เพิ่นสนับสนุนก่อนไปว่าจะเป็นเครื่องนุ่งห่มเสื้อผ้าแล้วก็การเดินทางเสื้อแข็งทุกอย่างเนาะแล้วข้าพเจ้าก็ขอบใจอีกครั้งนึงคือการนำผักหลัดเนาะที่เพิ่นอำนวยความสะดวกเนาะการไปกันมาเรื่องใบครอบหลายๆต่างๆที่แก่น้องๆเนาะที่เพิ่นอำนวยความสะดวกและคนสุดท้ายที่ข้าพเจ้าบ่ขอบใจบ่ได้ก็คือท่านเวียงชัยวีระกุลเนาะซึ่งเป็นประธานสโมสรซึ่งเป็นพ่อใหญ่ของสโมสรของเฮาเนาะเพิ่นยอมเสียสละยอมจกเงินตัวอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้น้องๆได้ไปล่าความฝันข้าพเจ้ารู้สึกดีใจที่เพิ่นยอมจกเงินตนเองเพิ่นเห็นความสำคัญและเพิ่นเห็นความหมายว่าเพิ่นอยากพัฒนาน้องๆให้น้องๆได้มีเวทีลิ้นเรื่อยๆไปก็คือข้าพเจ้าบอกว่าข้าพเจ้านี่บ่มีหยังที่จะตอบแทนเพิ่นคือก่อนไปข้าพเจ้าก็บอกว่ามีแต่เชื่อข้าพเจ้าจะเอาผลงานเอาแซมมาฝากเพิ่นแล้วทางพวกเฮาก็เฮ็ดได้เอาแซมมาฝากเพิ่นและเป็นคำขอบใจที่เพิ่นทุ่มเททั้งกายและใจบ่ว่าจะเป็นเงินคำวัตถุต่างๆเนาะข้าพเจ้าก็รู้สึกดีใจหลายแต่ก็สำหรับรางวัลโค้ชดีเด่นนี้เนาะข้าพเจ้ามอบให้กับทีมงานโค้ช10ท่านเลยแล้วก็คือโดยเฉพาะเป็นน้องชายเสือเนาะผู้ที่อยู่เคียงบ่าเคียงไหลข้าพเจ้าตั้งแต่7-8ปีก่อนเนาะแล้วก็ทีมงานทุกๆคนว่าจะเป็นโค้ชเพิ่นโค้ชน็อตโค้ชกี้โค้ชพุทธโค้ชเบนนี่แล้วก็โค้ชสองนาทีเอาใจใส่ซ่อมบ้านน้องๆครับพระเจ้าก็รู้สึกดีใจและขอบใจทุกๆคนและก็ชอบมื้อนี้ข้าพเจ้าขอบใจสื่อมวลชนขอบใจแฟนบ้านพ่อแม่ผู้ปกครองและการนำผักหลัดที่มาต้อนรับเฮามื้อนี้พวกเฮาก็บ่มีหยังจะตอบแทนนอกจากเอาแซ่บมาฝากขอบใจ